หวานไปมึงอันนี้แม่ทำห่อหมกมะพร้าวอ่อนอันนี้ไม่หลอกลวงประชาชนแน่นอนเพราะว่าแม่ทำเองมันเป็นหุ่นละหุ่นละตอนนี้เป็นหุ่นละหุ่นละหุ่นละในเรื่องเวลามาค่ะแอร์เปิดแล้วเหรอมันใส่แต่สิ่งที่เรากินเอาไว้ทุกคนเช่นมะพร้าวอ่อนกุ้งแล้วก็ไข่เยอะๆมันหอมๆหวานๆมันๆอ่ะทุกคนคือเคล็ดลับของแม่จะอยู่ที่กะทิเพราะว่ากะทิแม่ใช้กะทิที่ใช้จากตลาดที่เอาคั้นสดๆจะไม่ใช้กะทิกล่องก็เลยจะอร่อยมากพวกแกงกะทิหายไปไหนแบบใส่ลงสตอรี่ทุกคนห่อหมกมะพร้าวอ่อนนะคะแม่ทำให้กินเย้น่ากินมากห่อหมกมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอันนี้อะไรแปลกปะเนี่ยโอ้โหอะไรแปลกอะไรอันนี้ผมอยากส่งอะเจ็บหัวไหมกูเลยผมหยิกขอซาวที่แป๊กที่สุดในโลกด้วยนะผมหยิกว่าไงทำแบบนี้น่ารักไหมลองดูเนาะลองทำตัวน่ารักเหมือนคนอื่นอ่ะน่ารักไหมอ่ะเหรอเขาบอกว่าสวยมาลงตลกบักได้ไม่จริงตลกมา 2-3 ปีแล้วเพื่อนไม่ได้เลยนะทั้งที่ดีอ่ะสวยไว้ก่อนใครสนใจติดต่อได้นะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ตรงนี้โอเคไหมฮะอะไรบอกว่าระวังเด็กผู้หญิงตัวเล็กผมสั้นที่ซื้อของหลายๆตัวเราเห็นหยิบกางเกงสีเหลืองเป็นเดรสยาวของโบพี่บิวฮะระวังด้วยนะคะไม่แน่ใจทำไมจริงเหรอเห็นหยิบกางเกงสีเหลืองเป็นเดรสยาวอ๋อจะไอ้นั่นไงอีดีเตอร์มาร์เก็ตหรออ้าวเราไม่จ่ายเงินหรอเออเพื่อนขับรถไปขายเสื้อผ้าเป็นคนขโมยเสื้อผ้าเราอะไม่ทำแบบนี้อะแต่เราก็ไม่ไม่หรอกค่ะขโมยได้ก็ขโมยไปแต่อย่างนี้มันไม่ดีต่อสังคมนะคะใช่เรื่องนี้โลกโซเชียลต้องรู้ทำไมเป็นอย่างนี้กันล่ะคะเนี่ยเออขโมยของทำไมอ่ะเราก็ขายถูกแล้วนะคะใช่คุยกันดีๆสิขโมยโอ้โหแล้วตัวนั้นแพงด้วยนะเราก็ไม่ไม่นะคะอืมเอาไปนะถ้าที่เราจะติดค้างเขาอ่ะมาค่ะมีเด็กกุ้งเหรอคะมีหอยมีปลาหมึกทำไมโบรู้สึกลามมาขึ้นมาทันทีอร่อยมากขอบเครื่องกับนั้นน่าจะพูดไม่ค่อยได้อร่อยมากมะพร้าวอ่อนอ่ะมะขูดมะพร้าวอ่อนแตงไปด้วยแล้วมันเยอะมากแบบสามารถเสิร์ฟภัตตาคารได้เลยดีมากค่ะมะอร่อยจนพูดไม่ได้ทุกคนเวลากินข้าวเช้าแล้วอร่อยนี่มี energy เยอะมากน่าคนท้ากับ EP เก่าเลยขอโทษนะคะจะกินเข้าไปแล้วกลัวเปลืองกระเพาะโบบ้าไปกันปวดหัวไม่คือถ้าเรากินข้าวแม่อย่างเดียวเราก็จะไม่รู้ว่าแบบข้าวแม่ดีหรือไม่ดีไงพอเราลองแล้วเราก็คิดว่าจะข้าวแม่ดีกว่าเขาบอกว่าแมวอ่ะมันจำชื่อของมันได้แต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะตอบสนองต่อเจ้าของหรือเปล่าดูสิไอ้นี่แสดงว่ามันเป็นแมวในละคุณนะคะตัวไม่เจ้าของมันต้องเรียกมันเนี่ยจะต้องเรียกมันเนี่ยน้องเรียกค่ะหายละน้องใครไอ้ผมมันชอบเรียกไอ้เน็กไอ้แมวในละคุณเอ้ยกะเรากินน้ำเปล่าเยอะจนคนถามว่าพี่บิวกินน้ำเปล่ายี่ห้ออะไรน้ำเปล่าเข้าเลยดิโอ้คนดูเยอะมากค่ะตอนนั้นจะให้โบแอคติ้งแล้วโบแอคติ้งผ่านไม่ได้เขาก็เลยไม่เข้าเลยเขาแคนเซิลไปเลยแม่ค่ะแม่ทองแม่เด่นแล้วทำไมเราต้องเป็นแพ้ด้วยอ่ะเราต้องเป็นจำเลยอ่ะดีนะเป็นร้านเราก็ดีแล้วจะได้ไม่ไปโดนกับคนอื่นมีคนโดนกดลงตัวนี้เลยดิมีคนบอกว่าไงมีคนเลือกชุดไป3ชุดขอสแกน QR code แล้วก็โอนนี่ก็สภาพไม่ทันเช็คเมื่อไหร่เหมือนกันแล้วลูกค้าสรุปไม่มียอด300เข้าเฮ้ยขโมยทำไมคะทุกคนถ้าโบเจอขโมยวันนี้โบจะทำยังไงโบไม่ขายนะโบจะไปเป็นกาดไม่โบได้รู้แล้วว่าต้องจ่ายตังค์แค่คนคนเดียวเว้ยถ้าจ่ายแจ้จ่ายโบอ่ะจะไม่รู้เว้ยว่าจ่ายหรือยังสรุปอีเนี่ยโกง น้องผมสั้นที่หัวทองทองที่ขายเสื้อกับพี่บิวอะค่ะใครนะไม่ดีนะคะวันนี้จะไม่เดินไปบูธอื่นเลยทำไมอะเดี๋ยวไปบอกปนกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดว่าเราเป็นขโมยน่าเราขี้โกงอะไอ้พวกเป็นยังไงนั่งอยู่ดีๆได้ไหมต้องให้เจ็บตัวก่อนไงหยอกกับน้ำปลาอร่อยเพราะว่าหวานนี่หวานติดหวานใครที่เจอโบรู้จักกันนะเข้ามาทักกันได้นะโบราทุกคนอย่าทุกคนรักโบไหมอ่ะไม่เอาคนแบบโบน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะมองไงก็ไม่เบื่อ
เอาล่ามาโอ้แซงวิ้งคำสุดท้ายอร่อยสุดแล้วแฟนหล่อมากเออน้องจะว่ามามันอร่อยจนโบราณมาเพิ่มขึ้นคูณ2แล้วค่ะเออน้องจะว่าเออน้องจะว่ารีพายไงไม่รีพายมันไม่มีรีพายมันรีทวีตทำไมนี่อ๋อเขาก็มีเป็นรูปอักษรตัวใหญ่เขียนเป็นเหมือนแชทอะเพื่อนความจริงคนเรามันน่าจะตอบสนองต่อทรายดิบอกว่าสัญลักษณ์อะโอเคพอกันทีแชร์วันนี้พวกคนเดียวก็ได้แชร์บอกคนที่บีบีมาร์เก็ตด้วยว่าวันนี้เราจะไปเป็นกาดเราไม่ขายของขอเรียกรายเงินจากแต่ละร้านคนละ1,500ให้เราเป็นกาดให้คุ้มครองของหายเรารับประกันนะอ๋อเขาใช้จังหวะคนเยอะๆแล้วพี่ไม่ได้มองก็หยิบใส่เป๋าผ้าไปเลยอ้าตัวเล็กสมสั้นเกือบครึ่งบ่าแล้วจะเดินหยิบจับทุกบูธสูงมา150ตัดผมหน้าม้าเฮ้ยแปลกๆไหมคนที่โบอาจจะไปเดินเล่นก็ได้นะแต่เขาอาจจะเห็นเป็นโบอะแล้วนี่จะโลเลแล้วนี่จะเลโล tomorrow เราจะลืมตาเพื่อนค่ะวันนี้มันเป็นวันที่เศร้าเพราะว่าวันนี้งานมันเยอะไปหมดแหละแล้วเหล่าดูไปขายเสื้อถ้าเกิดคลิปนี้ EP นี้ออกไปแจ้อาจจะกำลังอยู่ลอนดอนแล้วว้าวเพื่อนค่ะโบอิ่มจนตับโบแตกแล้วว่าเราต้องไปทำงานแล้วมะมาโบกินเหล้าเยอะตับแตกบ้านเราอะขาดอย่างเดียวคือการกองข่าวเฮ้ยโบลังหกเลิกหมดเลยใครมีพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละเบื่อคือควรกองข่าวก่อนที่จะถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหวันนี้เรามาดูกันไหมมะพร้าวหอมโชว์ไปหลายรอบแล้วรีบกินให้เสร็จก็เมื่อกี้กำลังช็อกกับข่าวขโมยอยู่อะเราโดนขโมยนะเว้ยโอ้เราชิวชิวดิเรารวยอะพูดถึงเรื่องขโมยโบเคยขโมยอะไรของอะไรในชีวิตยังลบยังลบของเพื่อนมันสวยอ่ะเลยขโมยเลยใครเรียกว่าอ้วนนะโบขโมยยังลบให้หมดทุกคนเลยอ๋อบอกว่าด่าคุยอ้วนขโมยแม่งเลยเออไอ้นั่นมันชื่ออะไร AM อย่าให้เจอนะ AM มาต่อยกับซาต้านไหมจำได้เปล่าคนที่เคยเป็นมาทันนั้นเรียนอ่ะตอนนั้นน่ะสวยตอนเรียนเป็นเงี้ย AM คนเดิมอ่ะนะ AM ถ้าดูอยู่ติดต่อมาหน่อยดิอยากรู้เรื่องนี้นะติดต่อมาหน่อยดิโอเคไหมโบอ่ะย้ายโรงเรียนไปใหม่ใช่ไหมแล้วไม่มีเพื่อนเลยในโรงเรียนนั้นอ่ะเสร็จแล้วโบทำไงรู้ไหมที่จะได้เพื่อนอ่ะโบอ่ะเพื่อนเอาของไปเก็บบนห้องใช่ไหมแล้วโบก็เดินตามเพื่อนอ่ะที่เขาเป็นกลุ่มอ่ะโบเดินตามเขาไปตลอดเลยจนกว่าเขาจะคุยกับโบอ่ะหูโบโคตรทำได้ไงไม่รู้อ่ะเพื่อนก็มองหน้าโบแล้วก็ถามว่าชื่ออะไรโบก็อ่ะตั้งแต่นั้นมาโบก็เลยคุยหน่อยดิคุยได้กันหน่อยไหมเหงาอ่ะบิวอ่ะก็ย้ายโรงเรียนบ่อยเว้ยเพราะว่าแบบย้ายไปทีนู่นทีนี่ทีแบบทุกครั้งที่ย้ายโรงเรียนมันจะเข้าคนอื่นได้ยากมากเลยแต่โบเข้าง่ายแป๊บเดียวไม่เพราะเพื่อนเขารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วไงนึกออกปะแต่โบแป๊บเดียวโบแค่ขออยู่กลุ่มเขาเขาให้อยู่แค่นี้เราก็เป็นพวกกันแหละแล้วโบก็พยายามไต่เต้าให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสุดท้ายโบก็เป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วใครมีเรื่องอ่ะโบจัดการจัดการยังไงต่อยดิขอโทษดิโบต่อยหน้ายับเลยลองรู้ไหมไม่มีกล้องโบก็ขอโทษมาแหละไม่งั้นเรื่องไม่จบเพื่อนรู้ป้าว่าโบเคยอยู่โรงเรียนนึงอ่ะคือเขามีเรื่องกันใช่ไหมเพื่อนรู้ไหมว่าเขาทำไงเขาอะไปตัดเล็บให้มันเป็นกงเงี้ยเฮ้ยโบรู้สึกว่าทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้อะแล้วคนเนี้ยพอโบเห็นใช่ไหมโบก็ไปกระซิบกับเพื่อนแล้วให้เพื่อนอีกคนนึงไปบอกอีกคนนึงว่ามันเตรียมอุปกรณ์แล้วนะมันเตรียมตัดเล็บกงเล็บแล้วนะแล้วคนเนี้ยมันก็ไปบอกแล้วไอ้คนที่ไปบอกอะก็จะโดนลุมเพราะว่าไปบอกมึงอย่าไปบอกทำไมโบไม่ได้พูดนะคะหมายถึงเพื่อนคนนั้นไม่เอาไม่พูดน่ากลัวว่าจะใส่อารมณ์ไปหน่อยเพราะว่าตอนนั้นมันขึ้นมึงโดนกูแน่มึงเอาดิเงี้ยมันอย่างงี้เลยอ่ะเสียสูงๆอ่ะไอ้นั่นโดนมั้ยไม่โดนเพราะว่ามันขอโทษถ้าไม่ขอโทษก็เพื่อขับวงการเนี้ยมันอยู่ยากแค่ยกมือไหว้ก็จบเราต้องมือไม้อ่อนที่โบรอดมาได้ถึงวันเนี้ยเพราะโบมือไม้อ่อนในช่วงวัยรุ่นหัวเรี่ยวหัวต่อนเนี้ยมันใช้ชีวิตยากเราอ่ะต้องมือไม้อ่อนถ้ามันจะต่อยเราทีอ่ะขอโทษครับจบเลยเราก็ยอมไปเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วเคยทำอะไรมากสุดไกลก็ต่อยกันแค่นั้นแหละเด็กๆอ่ะแต่โบชนะโบแรงเยอะโบตัวใหญ่กว่ามันไอเอ็มหอมแล้วโบด่าเอ็มว่าอะไรไอ้ดำอย่างเงี้ยป่ะทำไมตัวเด็กชอบล้อปมกันวะไอ้ดำไอ้อ้วนไม่โบไม่เคยล้อเพื่อนไอ้จวนไม่เคยล้อเพื่อนเลยมีแต่เพื่อนด่าโบเบื่อทำไมต้องเหยียดกันด้วยอ่ะคนแบบอ้วนเองกินเยอะก็บ้านมีตังค์คนผอมๆก็โดนด่าไอ้กุ้งแห้งไม่ชอบเลยอ่ะโบจะไม่สอนให้ลูกโบเป็นอย่างงี้เลย
พื่อสอนให้ลูกบุญจัดการไอ้พวกที่ทำแบบเนี้ยเอามือตบปากแม่ทุกคนมันมีอยู่ครั้งนึงที่วิวไปสหกรณ์เว้ยตอนเด็กๆอ่ะแล้วทีเนี้ยก็คือพ่อเราอ่ะเสียใช่ป่ะแล้วไปสหกรณ์เว้ยแล้วเจ๊กำลังซื้อดินสออยู่แล้วเพื่อนตะโกนมาเพื่อนชอบมาบ้านไงแล้วก็แม่งตะโกนมาว่าบิวพ่อแกตายเหรอเจ๊ก็ตะโกนกลับไปเออพ่อเราตายแล้วพ่อแกตายยังไม่เจ๊ตอบว่าเปล่าพ่อนอนอยู่วันนั้นบอกพังอย่าให้เจอหรอกใครถามอ่ะทำไมพ่อตายแล้วเอาไปไรเออถามทำไมเขาก็น่าจะใครถามแหละไม่เขาไม่ได้ถามเราคิดมากเขาไม่ได้แบบบิวพ่อแม่งตะโกนอยู่ตรงนู้นอ่ะอยู่ในสหกรณ์กำลังกระจายทำไมไม่ทำทำไมไม่เนี่ยเลเวลอย่างงี้บิวพ่อแกตายเหรออย่างเงี้ยเราทุกคนก็คือแบบแลกคูปองอยู่หันมามองหมดเลยเด็กชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันเป็นไรอ่ะเป็นไรเออล้อชื่อพ่อชื่อแม่ทำไมอ่ะชื่อพ่อแม่เราเพราะว่าพ่อเราเป็นชื่อที่ครูคนต้องพูดเนี่ยสมควรแล้วเวลาอาจารย์สอนอยู่ก็มันสมควรไหมเพื่อนก็จะบอกไม่สมควรแล้วหันหน้ามาไม่สมควรในการตั้งชื่อต้องมีความหมายด้วยถ้าไม่มีความหมายเขาไม่ให้ตั้งรู้ได้ไงก็บีบีไปตั้งไงแต่บีบีก็ได้ชื่อมาเพราะว่าอันนี้รักความหมายคืออะไรผู้หญิงน่ารักไม่เชื่อลองเสิร์ชจริงๆไม่เชื่อลองเสิร์ชโบอยากให้เสิร์ชไม่เสิร์ชไม่เชื่อหรอกเพื่อนไปเสิร์ชมาโบบอกเลยไม่เชื่อแล้วก็ไม่ลองเสิร์ชด้วยแล้วแต่ผ่านนี่เราเด็กเคยทำอย่างนี้ป่ะตบๆๆแล้วก็ปาแล้วพอเรารู้สึกว่าเราโดนปาแล้วก็ปาขึ้นเฮ้ยอย่าดีพูดเลยสาระปาแล้วก็ปาใส่เพื่อนต่อปาแล้วเด้งตรงแพงเฮ้ยมันเด้งกระท้อนมาโดนกูเพื่อขับตลกที่แตกอะเนี่ยมันบอกว่าเลยมาแข่งกันเออบูว่าเฮียบาเลยได้ดังที่สุดในโลกนี้แหละดังแบบเอออย่างเงี้ยบูงงว่าได้ยังไงอ่ะไม่ใช่เพื่อนลองย้อนไปดูคลิปหอยทอดดีเฮียเลยดังอ่ะเลยดังลังดังเลยอ่ะไปแล้วดีกว่าเพื่อนพอแล้ววันนี้ก็หอมปองหอมคอกันเรียบร้อยวันนี้ไปขายเสื้อแล้วก่อนขายเสื้อต้องทำงานให้เสร็จก่อนเพราะว่าเพื่อนส่งงานมาโอ้วันนี้ขายเสื้อนะคะทุกคนไปเจอกันได้นะคะใครจะมาก็มาเจอกันไหมอ่ะลองดูดิขโมยก็มาเจอกันดิโอ้ยขโมยอ่ะมาเหอะอยากเจอแน่จริงว่าขโมยเองเด้โดนแน่มาโอ้โหเราไม่อยากทำไรอ่ะแต่อยากให้เจอแล้วกันไปแล้วดีกว่าไปตึ๊ด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 